สายพิศวงต้องมาเก็บคาถาและหมวกอันนี้นะครับเริ่มต้นจุดตรงนี้นะคุ้นตาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะตรงนี้ก็จะมีเมเดนอยู่ตัวนึงนะฮะระวังด้วยทั้งเมเดนทั้งหมาเลยนะครับจวบนะตายไปหมดเลยนะครับถ้าดีก็ขึ้นหลังคานะครับจะค่อยๆไปนะตรงนี้เจ้าตัวนี้ก็คอยขว้างพิษนะเราจะใช้ธนูยิงไกลนะธนูยิงแหวงโอ้โหเมเดนทำสะเทือนนะครับตุ้งแชตุ้งแชเราก็จะไปแล้วโกยเลยนะครับโกยนะเมเดนอย่าไปสู้กับมันแล้วจุดตรงนี้นะครับก็จะมีมนุษย์งูหนึ่งตัวนะฮะถือโล่นะครับได้โล่งูแค่นั้นเองเราจะออกมาด้านขวานี้นะครับสังเกตทางซ้ายเนี่ยมันจะมีบันไดขึ้นไปนะครับตรงนี้จะปรับเป็นภาพช้าหน่อยนะครับเพื่อนๆจะได้ดูง่ายๆนะตรงหลังคาโซนนี้นะครับมันจะมีทางลงนะฮะผมขอดูนะครับผมเคยโดนตีตกนี่นะฮะจะมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถโดดลงไปได้เลยไม่ต้องโดดสิเดินลงไปดิโดดนี่คือมีเฉียบลงไปแล้วเจอประตูนะครับในนี้มันจะมืดๆนะมันจะมีต้องนักทุบอยู่นะครับแนะนำว่าคุกเข่านะคลานเข้าไปอย่างนอบน้อมจริงโน้มนะเหมือนที่นี่มันเป็นห้องทรมานของมนุษย์เงินนะครับนี่ฮะคาถาสีเงินนะครับเป็นคาถาสีเงินไม่มีทักษะการต่อสู้นะครับน้ำหนักแค่ 2.5 เท่านั้นนะฮะเสริมคาถาเริ่มต้นตั้ง164เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าสแตทมีมาให้เยอะนะฮะแล้วก็ความต้องการเขาเซ็งนะเพียงแค่6เท่านั้นเองนะครับฉลาดก็นิดหน่อยพิศวง12นะครับแสดงว่าคาถาเนี้ยใช้พลังพิศวงเป็นค่าหลักนะครับเป็นคาถาสีเงินสั้นนะฝังหินจลัดสีฟ้าคาถาหินจลัดของมนุษย์เงินโบราณมนุษย์เงินมีความลับของพวกเขาใช้คาถาด้วยพลังพิศวงนะครับพึ่งพลังพิศวงเป็นหลักเท่านั้นเองนะแล้วก็หน้ากากนี้นะครับเป็นหน้ากากที่หน้ากบนะอุบาทแต่เห็นเขาฮิตกันมากเลยนะครับใน PVP หน้ากากนี้จะช่วยเพิ่มสเตตในการค้นหานะครับเรียกว่าถ้าฉากนี้ด่านนี้นะเราจะต้องตีเอาดาบลาวาแนะนำว่าต้องใส่หน้ากากนี้ด้วยนะครับช่วยเพิ่มพิศวงนะฮะแล้วก็มีอะไรก็ขุดเข้าไปครับพลังค้นหาจะได้เยอะๆนะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูหน้ากากตลกนี้นะดูเนี่ยโอ้โหแม่นางถั่วงอกแม่นางเราจะไปสู้แล้วนะเราจะไปสู้ตัวจิตต้องสู้เพื่อพึ่งทองของเราประเทศของเราด้วยหน้ากากแห่งนี้เออไหวไหมเนี่ยเออเออเออคิดได้ไงเนี่ยเออกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยแมลงวันค่ะตอมขี้ด้วยนะคะ